รับทราบและนำเอาธรรมะเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนั้นเตรียมตัวคู่เข่าพระจริกาพระคุณเจ้าต่อไปนะครับกับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากพระพุทธเจ้าต่อไปนะครับสาธุพระมหาจโลกาธิปติสหัมภติกัตอัญชลีอธิวลังอะยาจาธาสันติตาสัตตาปรัชกะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวยะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทธาติขอกราบนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการศีลสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญกราบนมัสการพระครูสมุทไพรินทร์ศิริวัฒโนและพระเถรานุเถระที่อยู่ณอาวาสนี้นะยอกไปเดินยอกนั่งไม่ถนัดวันนี้มาก็จะเล่าประวัติหลวงพ่อสนองให้ฟังก็คงจะใช้เวลาไม่เมื่อวันนั้นชั่วโมงกว่าก็เคยพูดให้ฟังมาแล้วช่วงประวัติของหลวงปู่สังวานกับหลวงพ่อสนองก็คงจะรู้ว่าเป็นญาติกันก็โยมพ่อหลวงปู่สังวานหรือโยมแม่เนี่ยโยมพ่อเนี่ยเป็นพี่ชายของโยมโยมส้มโยมส้มเนี่ยเป็นน้องโยมส้มเนี่ยเป็นพ่อของโยมเทียบแต่ตอนล่างมาบวชชีก็แม่ชีเทียบและโยมแมนแม่ชีแมนอะแม่ชีแมนก็คือแม่หลวงพ่อสนองก็หลวงปู่สังวานเป็นลูกโยมห่วงกับโยมวาดแล้วก็โยมแมนก็โยมเทียบเนี่ยเป็นลูกของโยมส้มกับโยมพึ่งโยมเทียบก็มีลูก3คน4คนแต่ว่าตายไปคนก็เหลือ3คนก็มีโยมแจ้มก็เสียชีวิตไปมรณะไปประมาณสัก2ปีอายุ92แล้วตระกูลนี้อายุยืนก็อีกคนหนึ่งก็มีลูกชื่อโยมแจ่มก็มีโยมละอองก็คือแม่อาจารย์บุญส่งเป็นคนที่สองแล้วก็มีโยมแช่มก็แม่อาตมานี่แหละก็บวชเป็นแม่ชีก็มรณะไปอายุ78เมื่อปี2543ช่วงนั้นแหละช่วงที่43หลังจากแม่จะมา
มรณะไปแล้วก็ซึ่งได้มาอยู่สังฆทานเนี่ยพอหลวงพ่อสนองท่านก็เป็นลูกของโยมแมนกับลุงปู่เอมลุงปู่เอมก็เมื่อก่อนก็มาบวชทีล่างทีแรกก็เป็นโยมเดียวจะเอ๊ะเป็นพระมีลูกได้ไงเป็นแม่ชีด้วยอายุ60ก็บวชสกุลเนี้ยพออยู่ใกล้ลุงปู่สังวานเป็นปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเนี่ยพอรู้ธรรมบ้างเนี่ยจะบวชก็จะละบ้านเรือนปล่อยให้ลูกไปก็มาอยู่วัดกันหมดพอโยมเทียบก็แต่งงานก็ตามาชื่อบุญมานะก็พออยู่มากก็บวชเหมือนกันบวชก็อยู่กับลุงปู่สังวานลุงปู่สังวานไปซ่อนสมาธิไปบ่อยๆคือท่านจริงๆท่านจะโปรดญาติอย่างเดียวแหละเพราะท่านไม่มีความรู้ก็ไปซ่อนคนอื่นคงไม่ได้มันจะมีปัญหาเรื่องไม่รู้หนังสือเขียนก็ไม่ได้ไปซ่อนคนเขาก็ไม่ยอมรับหลวงปู่สังวานท่านถึงมาอยู่วัดมหาธาตุเพื่อมาฝึกกรรมฐานแต่จริงๆท่านรู้หมดแล้วทำได้หมดแล้วมาฝึกเพื่อให้เขารับว่าไม่รู้หนังสือก็ทำได้ซ่อนคนได้ก็ไปซ่อนคนช่วงแรกหลวงพ่อสนองยังไม่มายังเป็นหนุ่มรุ่นท่านก็เที่ยวแต่ท่านก็รู้ว่ามีหลวงปู่สังวานไปซ่อนกรรมฐานท่านก็ไม่มามาแต่พี่น้องพวกพี่ๆมากันหลายคนยกบ้านมากันนะที่บ้านนะมาแต่มาเขาก็ยกบ้านกันมาคือหลวงปู่สังวานท่านซ่อนแล้วก็เข้าใจง่ายและปฏิบัติต่อหน้าท่านเนี่ยจะเห็นพ้นคือท่านเน้นให้ได้สมาธิในวันสองวันเนี่ยท่านนั่งอยู่กับท่านเดียวได้คือมันก็คงจะมีบารมีบุญเก่านะก็ต้องจะได้ง่ายๆถ้าไม่มีก็มันก็ไม่ได้ก็ยังก็ไม่เชื่อก็มาปีประมาณสัก2487หลวงพ่อท่านเกิด2487ปีวอกวันที่5เดือน5เดือนเมษา5เมษายนเดือน5ท่านก็ยังพอโตมนุษย์รุ่นนะครับไม่ได้สนใจเรื่องนี้ท่านก็ไปตามประสาคนหนุ่มมาช่วงล่างๆนี่พอเขาให้บวชไปตามท่านไปทำงานอยู่แถวอุบลก็มาบวชก็ได้พรรษาหนึ่งพรรษาแรกบวชเมื่อพ.ศ. 2507วันที่19เมษายน2507แต่อาตมานี่เกิด2505เกิดก่อนหลวงพ่อบวช2ปีบวชแล้วท่านก็พอได้พรรษาหนึ่งท่านก็อยู่วัดแบบวัดใช้เงินนะพระก็ใช้เงินสูบบุหรี่ใช้เงินตอนนั้นหลวงปู่สังวานยังไม่ซ่อนพระคือหลวงปู่สังวานท่านรู้ว่าละจิตคนถ้าคนที่ซ่อนไม่ได้ท่านก็ไม่ซ่อนคือซ่อนไปไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีเขาก็จะว่าท่านก็ซ่อนแต่ญาติพยายามซ่อนญาติท่านก็รู้ว่าญาติเนี่ยมีพื้นฐานอยู่ก็ซ่อนน่าจะไม่ยากก็ซ่อนญาติก็มาอยู่มากก็บวชกันหมดบวชตามกันมาแล้วว่าพอหลวงพ่อสนองบวชได้พรรษาหนึ่งท่านก็ออกเดินธุดงค์พอดีมีพระชื่อหลวงพ่อบุญมานะตอนนั้นก็พรรษาแก่กว่าหลวงพ่อท่านน้องที่หลวงพ่อท่านน้องเล่าให้ฟังแก่กว่า5พรรษาพากันไปทุดงก็เลยไปทางภาคอีสานน่ะไปเดินไปตั้งแต่เดินออกจากสุพรรณไปสิงห์บุรีไปลพบุรีไปสระบุรีไปโคราชไปเนี่ยข้ามไปทางกาฬสินธุ์ไปสกลนครมุกดาหารดังนครพนมมุกดาหารไปอุบลแล้วท่านก็เดินกลับมาทางบุรีรัมย์แล้วก็กลับมาที่โคราชอีกแล้วท่านก็ย้อนกลับขึ้นไปทางลพบุรีไปนู่นไปเชียงใหม่ท่านก็เดินไปเชียงใหม่แล้วกลับมาท่านพยายามจะห้าพระเป็นอาจารย์นะจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่ท่านยังไม่เคยเจอแต่ลุงปู่สังวานเนี่ยท่านมันรู้ว่าจิตท่านรู้ว่าลุงพ่อสนองเนี่ยไปไหนท่านรู้หมดนะตอนที่ท่านเดินกลับมานะ
มาที่อำเภอสามชุกท่านบอกว่าท่านเดินกลับมาแล้วพอดีไปเจอพี่เคยส่วนทางมาสมัยก่อนมันไม่เป็นถนนนะมันเป็นทางเกวียนนะส่วนมาบอกว่าแม่บวชแล้วอยู่ที่วัดทุ่งไปอยู่หลวงปู่สังวาลก็พ่อโยมแม่หลวงปู่สังวาลไอ้เรียวแม่หลวงพ่อสนองเนี่ยไปท่ามหลวงปู่สังวาลว่าเป็นห่วงลูก หลวงปู่สังวาลถ้าเป็นห่วงก็ให้ภาวนาพุทโธไว้ต่อไปเดี๋ยวก็กลับมาครับกลับมาก็หลวงพ่อสนองนั้นกลับมาเดินเข้าไปในป่าช้าวัดน้องไผ่ไปอยู่ที่ป่าช้าวัดน้องไผ่ปีสองพันห้าร้อยแปดแต่เดือนก็คงจะเป็นประมาณใกล้ๆเข้าพรรษาสักเดือนเจ็ดประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดท่านกลับมาประมาณเดือนเจ็ดได้ท่านเดินไปอีสานไปเนื่องเจ็ดเดือน กลับมาท่านก็เย็นๆท่านก็เข้าไปในป่าช้าป่าช้าที่นั่นมีที่อยู่ประมาณสักไม่ถึงสิบไร่มาถ้ามองดูแล้วน่าจะไม่ถึงถ้าถึงก็ประมาณเก้าไร่สิบไร่ประมาณเนี้ยหน่อยเป็นเด็กก็อยู่นั่นแหละท่านเข้าไปในป่าช้าท่านบอกท่านไปนั่งอยู่ในป่าช้าไปปักกรดแล้วท่านไม่กล้าอยู่กลัวยิ่งเย็นยิ่งกลัวยิ่งเย็นยิ่งกลัว กลัวจนพอท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงจะแล้วก็จะออกไปข้างนอกก็กลัวพี่ถ้าไม่รู้ทำไงก็ตัดสินใจอยู่ว่าเข้ามาแล้วก็อยู่กล่าวว่าอยู่สักคืนต้องคืนก็จะไปแล้วก็นั่งอยู่แต่จริงแล้วลุงปู่สังวันท่านมาคอยอยู่แล้วมาคอยอยู่ที่น้องไผ่นะอยู่ที่วัดน้องไผ่มาคอยอยู่ที่นั่นลุงพ่อท่านน้องก็คืนนั้นก็นั่งกลัวแต่พี่อยู่ในกรด พอดึกๆท่านได้ยินเสียงเดินแกรกแกรกแกรกเหมือนใครเหยียบใบไม้เหยียบหญ้าแห้งมาแต่มาข้างล่างท่านก็กลัวกลัวจนแบบจะหันไปดูก็ไม่กล้าจะวิ่งก็กลัวจะบ้าก็เลยแข้งใหญ่นั่งอยู่นั้นสักพักหนึ่งไปนิ่งอยู่ข้างล่างเลยแต่ไม่พูดแม่อะไรไม่รู้ว่าใครท่านก็ไม่รู้ว่าอะไร นั่งท่านก็นั่งจนไปเรื่อยๆรักเรียวก็เดินกลับแกรกแกรกแกรกเดินกลับทั้งก็เลยความกลัวก็เริ่มน้อยลงจากเมื่อกี้กลัวตอนนี้ก็ไม่กลัวอยู่ได้เป็นคืนแต่จริงๆที่มาคืนนะหลวงปู่สังวาลท่านเดินมาเดินมากลางคืนไม่ใช่ไฟคือหลวงปู่สังวาลเนี่ยท่านบอกเลยว่าจิตที่มันสว่างเลยเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟใช่ใช้จิตเนี่ยเดิน จิตเนี่ยมันจะสว่างไปเหมือนสว่างมันไม่มีอะไรที่จะแบบงูอะไรได้มาก็เห็นหมดซึ่งจะเดินหลับตาไปก็เห็นคือจิตเนี่ยถ้าสว่างเลยมันจะเห็นกว่าตาเราเนี่ยหลับแล้วก็ไม่เห็นแต่จิตเนี่ยถ้ามันสงบเป็นสมาธิแล้วเนี่ยถ้ามันสว่างแล้วเนี่ยมันจะเห็นหมดใครมาข้างล่างก็เห็นท่านบอกใครจะมาตีใครมาข้างล่างเห็นหมดใส่ผ้าอะไรหรือว่าขโมยจะเข้ามาในกุฏิมันลักอะไรเห็นหมด แต่ท่านจะพูดไม่พูดแค่นั้นแต่เห็นว่ามีคนมาเลยเห็นท่านมันเดินมาหาหลวงพ่อสนองมาหลองนั่นแหละว่าจะอยู่ได้ไหมแต่อยู่ได้ก็อยู่ไปสามวันครับหลวงพ่อสนองก็กลับไปในวัดนะแต่ว่าพี่ชายท่านนะเป็นเจ้าวาดอยู่ตอนล่างก็สึกพี่ชายนั้นก็พ่อเจ้าเพียรนะ เป็นเจ้าว่าชื่อบุญทรงโพสวรรณนี่ก็ กลับเข้าไปในวัดก็ไปเจอหลวงปู่สังวาลก็ไปกราบหลวงปู่สังวาลหลวงปู่สังวาลก็พูดว่าฝนมันตกอ่ะบอกอยู่สักสามคืนละกันแต่จริงๆเจตนาหลวงพ่อสนองก็จะอยู่สามคืนแล้วก็จะออกพอออกไปกราบหลวงปู่สังวาลบอกสามคืนแล้วออกมาไม่ต้องอยู่ถึงเจ็ดคืนหรอก กลับคือหลวงพ่อท่านน้องคิดอะไรเขารู้หมดหลวงปู่สังวาลจะรู้หมดว่าคิดอะไรก็กลับแล้วก็บอกว่าเข้าพรรษาเนี่ยจะเข้าอยู่ในป่าช้าพออยู่ได้แล้วฉันอยู่มาสามคืนแล้วก็อยู่ได้พอดีพระเพื่อนเนี่ยหลวงพ่อบุญมาที่ว่าเดินไปด้วยกันเนี่ยท่านก็นัดกันว่าจะมาเข้าอยู่ในป่าช้าที่เนี่ยแล้วก็เข้าพรรษาจะกลับมาแล้วพอเข้าพรรษากลับมา มาก็หลวงพ่อท่านน้องก็พามากราบหลวงปู่สังวาล
หลวงปู่สังวรก็มาให้อารมณ์กรรมฐานจะเข้าห้องก็ จะมีดอกไม้ธูปเทียนเข้ากรรมฐานเข้าอยู่ในป่าช้าสององค์เขาก็สร้างกุฏิเล็กๆเป็นที่อาตมาเคยเห็นก็เป็นกุฏิเล็กเท่ากับธรรมะนี่นะเท่านี่แหละหลังเล็กๆกระดานแบบแผ่นเป็นขี้ฟากเขาสับๆเกยเข้าไป แล้วก็เข้าไปอยู่ในป่าช้าตอนจะเข้าบอกข้อกรรมฐานพอพระหลวงพ่อบุญมาเนี่ยไปกราบพอหลวงพ่อบุญมาลุกไปหลวงพ่อท่านนั่งบอกว่าบอกพระเพื่อนเงินที่ไปด้วยกันเขาจะมาเข้ากรรมฐานหลวงปู่สังวรบอกว่าพระองค์เนี้ยอยู่ป่าช้าไม่ได้ไม่กี่วันเราต้องออกท่านพูดอย่างนี้แต่หลวงพ่อท่านนั่งก็บอกท่านก็ไม่ได้ถามว่า ท่านจะอยู่ได้ไม่ได้หลวงปู่สังวรก็ไม่พูดอะไรองค์นั้นอยู่ได้ประมาณสัก3 วัน3 คืนน่ะออกเห็นแต่พี่คืนพี่มันพูดขึ้นมาจากดินเพราะมันเป็นประชาพี่ที่เขาฟังเป็นลุ่มๆออกไปท่านก็อยู่องค์เดียวตอนล่างก็มีพระมาอยู่ด้วยก็มาอยู่ในป่าช้าพอได้ประมาณพรรษาที่ออกพรรษาท่านก็ คือจิตท่านคิดอยู่ว่ามันติดคือสมาธินั้นถ้าใครทําแล้วจะรู้ว่าการทําสมาธิเนี่ยคือไม่ต้องไปถามใครว่าสิ้นเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์สมาธินี่จะบอกเราหมดมันจะทําให้เราเนี่ยคิดถึงที่เราทําผิดไปเนี่ยมันก็จะมาปรากฏนี่ท่านไปเหยียบไอ้กระเบื้องเขาแตกที่นู่นในเชียงใหม่จิตตัวนี้มันก็มาตลอดว่าคํากระเบื้องเขาแตก ท่านก็กลัวว่าจะประหลาดชิกอะไรเงี้ยแบบไปทำข้องเข้าเสี้ยอะไรมันก็ไม่สงบแต่ท่านก็ทําสมาธิท่านก็ผัดว่าเดี๋ยวออกบรรทัดจะไปแล้วพอหลวงปู่สังวรมาท่านก็ถามว่าที่เขาทำเนี่ยที่เหยียบกระเบื้องเขาแตกเป็นอะไรไม่อะไรบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบู่สังวรก็บอกไม่เป็นไรท่านก็อยู่ก็ท่านก็เดิน ออกพรรษานั่นก็หลับกระทิ่นแหละท่านก็เดินไปเดินไปเชียงใหม่ทีนี้ท่านอยู่ป่าช้าเป็นวัดท่านจะไม่เข้าไม่เข้าทำไม่นอนตามวัดอยู่ในป่าช้าอย่างเดียวคือกลางก็ในป่าช้าท่านก็เดินไปองค์เดียวครั้งนี้ก็เดินไปองค์เดียวแต่ท่านเลิกแล้วเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่เอาเลยเลิกท่านก็ไปเดินเดินไปเดินเชียงใหม่เดินไปแล้วท่านก็กลับมาอีกมาเข้าห้องอีกอยู่ 3 ปีน่าจะประมาณพอต้อนประมาณ110ประมาณเนี่ยแล้วมาเดินมาที่วัดตอนนั้นก็ประมาณสัก5 ขวบเดินมาเจอยายเขาหิ้วเป็นโตอยู่พระท่านเขาว่ายายจะมาคือแม่ชีเทียบเป็นแม่ของแม่อาตมาก็เลยท่านแกว่าสุพรรณเรียกแม่คุณแม่คุณอย่าไปไหนเขาบอกว่าจะเอาข้าวไปส่งพระ ถ้ามาที่ไหนในป่าช้าว่าให้ท่านไปด้วยเขาบอกไปดิแต่เข้าไปห้ามพูดทรงเสียงอันมาก็ไปเดินตามเขาไปเขาไปในป่าช้าแต่ตอนนั้นน่ะลุงพ่อได้ย้ายออกมาจากในป่าช้าเก่าย้ายมาอยู่ป่าช้าใหม่มันมีกองฟอนมีเมนเขาเรียกเชิงตะกอนก็เดินผ่านเชิงตะกอนไปที่เขาเผาศพเข้าไปข้างล่างก็จะเป็นป่า ไปเจอกุฏิพระเอ๊ะมาเจอเอ๊ะพระอะไรมันอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นนะเห็นครั้งแรกเลยนะเอ๊ะพระอะไรอยู่ที่นี่ก็เลยก็ยังไม่คุ้นไม่พูดก็เลยไม่พูดแต่พอออกมาก็ถามเขาว่าพระอะไรอยู่นี่บอกว่าญาติกันอย่าส่งเสียงนะก็บอกญาติกันก็รู้แค่ญาติกันก็จำแค่นั้นนะ ก็ไปครั้งเดียวก็ไม่ได้ไปให้มันประชาแล้วก็กลัวพี่ด้วยกลางวันก็ยังกลัวก็พอล่างก็ปีนั้นพอรุ่งขึ้นอีกปีอ่ะรู้สึกว่าหลวงพ่อสนองเขาจะออกประชาอยู่ได้3 ปีเขาลือประชากันคือเขาเอาที่ไปทําโรงเรียนเมื่อก่อนนี้เรียนอยู่ที่ศาลาเรียนที่เดียวกันหมดศาลามี4 ชั้นพอ1 ถึงป.4แล้วปีนั้นน่ะเขามีเพิ่มป.5 ป.6 ป.7 พอเขาเพิ่มปุ๊บเขาก็ลือประชาเขาเอาที่
ทางวัดนะยกประชาให้โรงเรียนก็เลยเอาที่ไปทําโรงเรียนก็ลุงพ่อสนองก็เลยออกจากประชาแต่ว่ามาอยู่นั้นไม่นานอยู่พศ.511เนี่ยทางวัด511เนี่ยเขาจะรื้อประชากันท่านก็มาอยู่ย้ายมาแล้วก็พศ.511เขาก็เลยลุงพ่อสนองก็ออกจากห้องสามปีท่านก็ไป สามปีแล้วทีนี้ลุงปู่สังวาจะให้ไปอยู่ที่วัดทุ่งเพราะว่าเป็นจะเป็นตัวอย่างให้ไปซ่อนพระท่านก็ไม่ชอบว่าอยู่ทุ่งนามไม่ชอบแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรท่านไปอยู่ท่านก็ไม่ไปท่านเลยผัดไปแล้วมารู้ข้าวอีกทีหนึ่งอ่ะได้ข่าวว่าลุงพ่อสนองเนี่ยแต่นั้นยังไม่รู้หรอกว่าเขาชื่ออะไรก็ไม่ได้ทำ ว่าพระที่อยู่ป่าชาเนี่ยเขาได้ไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาอยู่มาไม่นานเท่าไหร่ประมาณพอเศร้าประมาณ111-112เนี่ยนะจำพอเศร้าไม่ได้ไม่สิบประมาณน่าจะเป็น112นะแล้วมาก็ไปเขาชวนกันไปเพราะท่านไปไหนว่าไปป่าท่านไปทําอะไรไปทําบุญทําบุญที่นู่นให้แม่คุณเขาไปเขาเลยไปครับ เขาเรียกเข้าทัมมี่ท่านไปอยู่ที่นู่นอยู่ที่เข้าทัมมี่ลุงพัฒนาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นอ่ะท่านไปอยู่ทีแรกไปอยู่องค์เดียวตอนที่ไปเจอท่านก็จําได้เอาองค์นี้เคยเจอที่ป่าช้าแต่ก็ไม่เคยคุยกันพอไปอยู่ที่นั่นมาก็ไปวันนั้นก็ไปวิ่งเล่นอยู่วิ่งเล่นอยู่ที่นั่นเป็นเด็กอายุ6 ขวบนะประมาณนั้น6-7 ขวบไม่ถึง7 ขวบยังไม่เข้าโรงเรียน สมัยก่อนเข้าโรงเรียน7 ขวบพอไปวิ่งเล่นอยู่พอกลางคืนก็ไปนอนขึ้นไปนอนมันเป็นเขาเขาสร้างเป็นแบบกุฏิร่างใหญ่ๆร่างเดียวขึ้นไปนอนก็มีแม่ชีเขาก็นอนกันอยู่โยมเขาก็นอนในนั้นเข้าไปกลางคืนเสื้อมันมาเอาเป็นเด็กก็ไม่รู้เสื้อมันไปแล้วเขาถึงบอกตอนเช้าเขาเล่าให้ฟังก็ลงมาดูเสื้อมันจะมากินนั่นแหละ ไปวิ่งเล่นเสื้อมันได้ยินมันมากลางคืนจะมากินแต่มันขึ้นไม่ได้มันเป็นบันไดเขาทำเป็นขั้นเล็กๆมันไม่ขึ้นมันสูงบันไดประมาณ9 ขั้นมันขึ้นไม่ได้มันก็มันเลยไม่ขึ้นไปกินแต่ม้ามันมาล้อมอยู่มีจะลอยม้าล้อมเขาก็เล่าให้ฟังตอนเช้าว่าเมื่อคืนเสื้อมันมาก็กลัวก็อยู่วันสองวันก็เลยกลับ แต่ที่ลุงพ่ออยู่มันจะมีงูอยู่ตัวพอวันล่างนี้ไปเห็นเขามองเอ้ยมองอะไรกันเขาเดินอยู่ใต้ต้นไม้เขาแง่นมองบนต้นไม้กันเขามองอะไรก็เลยไปถามเขาว่าห้าอะไรเขาบอกงูงูงูจงอางเขาก็ไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อหันไปดูก็ไม่เจอมีคนเมาคนก็ถือปืนแก๊ปมาเขายิง ยิงมันปืนมันไม่ออกคนนั้นถ้าว่าออกงูไม่ตายละคนตายเพราะงูใหญ่มากเลยอีกคนหนึ่งเขาเลยเอาปืนที่บ้านเข้ามาเป็นลูกซองยาวนะเป็นลูกแฝดยิงทีสองลูกเลยเห็นก็ยิงปุ๊มงูมันตกมาถึงรู้ว่างูถึงเห็นอู้งูทำไมมันใหญ่จังยิงตกมาแล้วคนเมาแล้วก็เอาปืนกลัวงูไม่ตายเอาปืนตีงูอีก เอาปืนลุปืนแก๊ปตีงูไปดูเขาเอาไม้มาวัดเป็นซอก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 ยาว10 ซอกซอกซอก3 หว่ายาวยาวมากเลยตัวใหญ่เขาก็ใส่รถไปกันเอาไปกินแล้วตอนล่างนี่ลุงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่างูตัวนี้มันอยู่กับท่านมาตั้งนานเลยดวงมันตายมันหมดมันตาย มันอยู่ใต้ทุ่นกุฏิท่านอยู่บนภูเขาท่านอยู่องค์เดียวมันอยู่นั้นมาตั้งนานแล้วคนอื่นไปมันขับลงหมดมันไม่ให้ขึ้นแต่ลุงพ่อลงจากกุฏิมามันไม่ว่าอะไรมันไม่ทําอะไรท่านก็ลงมาเอานำรอนเองคนอื่นก็ส่งไม่ได้งูมันขับแล้วหลังจากนั้นมาก็ลุงพ่อก็ให้ไปก็ไม่มีใครชวนไปด้านช้างอีกมารู้อีกทีหนึ่งเห็นพี่เศร้าบวชเป็นแม่ชีเหมือนกันมาพูดว่าไปอยู่ชุมพรมา
ได้ข่าวว่าลุงพ่อไปอยู่ที่นู่นก็มีพระตามไปไปอยู่กันชุมพรอยู่ที่ถ้ามีประมาณน่าจะ2,000 ซ่าแล้วก็ไปชุมพรไปอยู่ชุมพรท่านเล่าให้ฟังเมื่อปี2555เราแต่ข้างล่างเนี่ยอาตมาเฝ้าหลวงพ่ออยู่ท่านพูดให้ฟังว่าท่านไปอยู่ชุมพรเนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านลงเลื่อยมาหาท่านเดินมาระยะทางเขาไป4 กิโลเข้าไปในป่าไปหาท่านบอกว่าจะมาอยู่ทำไมที่นี่ยังนุ่มอยู่เลยกลับไปที่นี่มาอยู่ก็ตายกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ได้หรอกยังนุ่มในอนาคตอีกยาวไกลไปอยู่ที่อื่นจะมาอยู่ที่นี่ที่นี่พาหมาตายหมดไม่ต้องมาอยู่หรอกแล้วก็ร้องไห้ผู้หญิงก็ร้องไห้หลวงพ่อท่านก็ไม่รู้จะแก้ไงก็เลยบอกอาตมานี่มาห้าที่ตายไม่ได้กลัวตายอะไรจะมาห้าที่ตายแล้วคนนั้นเขาก็เลยกราบเขาไปแล้วเขาไม่เข้ามาอีกแล้วตอนล่างเนี่ยท่านอยู่ก็ท่านบอกท่านปฏิบัติเลยมันติดเรื่องสมาธิอ่ะคือจิตเนี่ยถ้าเป็นสมาธิแล้วเนี่ยใจลุงพ่อท่านน้องท่านเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าท่านไปทำกระสินเลยมันติดท่านบอกว่ากระสินเนี่ยถ้าทำไปแล้วถ้าไม่มีอาจารย์นะอย่าทำเขาก็บอกท่านมาว่ากระสินเลยถ้าไม่มีอาจารย์อย่าไปทำถ้าทำแล้วถ้านิมิตมันเกิดมันเพิกมันได้ก็เรียกเพิกกระสินก็คือถอนจิตออกจากสมาธิหรือจากที่เราเห็นนี่ไม่ได้พวกมันจะทั้งที่เดินไปเนี่ยไปเดินบิณฑบาตท่านบอกเดินไปพอเดินอยู่ๆแผ่นดินมันแยกปุ๊บท่านนี่ท่านก็ตกใจพอจิตสงบมันจะมีนิมิตอันเนี้ยท่านบอกมันมาจากดินที่เอามาทำดินไม่เลื่อมดินไม่ดีดินมีรอยแตกนิดหน่อยเนี่ยพอจิตเป็นสมาธิมันแตกยาวเป็นวาเลยนะท่านบอกในนิมิตแต่มันไม่จริงหรอกแต่ว่ามันเป็นนิมิตที่หลอกเราท่านก็ทำกระสินอยู่ทำกระสินลมทำไปมันก็ติดพอจิตสว่างมันก็ติดนิมิตท่านบอกติดแล้วก็ไม่รู้ทำไงคิดถึงหลวงปู่สังวานพอท่านจิตนึกถึงหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานไปเลยนะไปซ่อนท่านในสมาธิเลยวิธีเพิกกระสินเพิกยังไงทำจิตยังไงให้มันออกมาจากกระสินจากนิมิตนั้นไปซ่อนก็คือให้รู้เฉยเห็นกันเฉยทำจิตให้เฉยไว้จะไปตกใจคือมันเป็นข้างนอกท่านก็บอกหลวงปู่สังวานไปซ่อนท่านก็เข้าใจพอตอนล่างนี่ไม่ที่ไปซ่อนไปในสมาธิพอตอนล่างท่านก็ไปเองหลวงปู่สังวานก็ไปครับพ่อแม่พ่อสนองก็ไปกันพระก็ไปกันเยอะไปอยู่ตอนล่างก็มีเป็นไข้กันมาเรียเป็นมาเรียไล่องค์เป็นไข้ก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลกันหมดพอดีท่านก็เป็นไข้แล้วนี่ก็เข้าไปโรงพยาบาลแต่ท่านไม่ไปท่านบอกนี่ยอมตายอยู่นั่นแหละพอดีมีโยมเข้าไปเขาก็จะมาให้มา5 หม้อเนี่ยเข้าไปแต่เขาจะซื้อลิโพไปให้ขวดถวายขวดหนึ่งแต่ท่านน่ะหมดแรงแล้วแบบทายจนหมดแรงเอาลิโพไปท่านก็ดื่มลิโพไปขวดนึงเอ้าใครให้ท่านบอกให้เลยแรงที่มันหมดไปก็ให้ท่านบอกยาอะไรนี่ดีจังแต่จริงๆเป็นลิโพแล้วพออยู่มาเนี่ยท่านก็ทำสมาธิของท่านแล้วก็พระก็มีกลับกันมาก็มีที่อยู่นู้นก็มีแต่อยู่ข้างนอกแต่ท่านอยู่ในป่าองค์เดียวพระที่อยู่นั้นก็อยู่ข้างนอกหมดท่านอยู่ในป่านั้นองค์เดียวอยู่ในถ้ำเรียกถ้ำกระเปาะท่านบอกว่านั่งสมาธิอยู่มันมีงูมาลัดปุ๊บ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 งูตัวใหญ่ท่านทราบไหมงูอะไรครับงูในถ้ำงูภาคใต้ตัวมันใหญ่เป็นแบบพวกงูเลื่อมงูอะไรใหญ่ลัดท่านแต่ท่านนั่งสมาธิอยู่
ก็คืออยู่ฌานเนี่ยฌานเนี่ยถ้าทําอยู่ในฌานเนี่ยสิ่งข้างนอกเนี่ยถ้าอยู่จตุตถฌานเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้เลยท่านบอกงูรัดท่านนั้นท่านหนึ่งเอ๊ะทำมันไม่ปล่อยก็ต้องตายแต่ท่านก็อยู่เฉยๆมันก็รัดเล็กขึ้นเล็กขึ้นแต่ท่านก็ไม่เป็นไรก็ดูก็ไม่หักนะ สักพักหนึ่งงูมันก็คลายมันก็เลยไปท่านก็ว่ามันเลยไปแล้วก็ถามเลยว่างูจริงหรืองูไม่จริงหรือไหนทำมาได้เขาบอกงูจริงจริงงูจริงมันมาลัดมันจะกินเรามันกินไม่ได้มันก็ไปแล้วก็อยู่มาล่างจากนั้นก็ท่านก็นี่วะทีแรกเดินมาโยมก็มานิมนต์กลับไปแต่ว่าท่านยาไว้ที่ท่านมีว่า จะต้องกลับไปทำมีอีกไปช่วยไปสร้างโรงเรียนท่านก็เลยเที่ยวล่างนี่ก็นี่ไปเดินเลาะทะเลไปกันท่านบอกท่านรอมาก็มาอยู่ที่ประจวบมาที่ประจวบท่านบอกว่าถ้ามันเป็นป่าช้าที่ประจวบที่ทุกวันนี้เป็นวัดน่องบัวเป็นป่าช้าเก่า คนมันฆ่ากันเยอะท่านก็เลยอยู่นั่นเลยคือหลวงพ่อเนี่ยถ้ามีเรื่องที่ไหนมากๆท่านจะอยู่ที่นั่นจะช่วยคนท่านก็อยู่จนเขาไม่ฆ่ากันท่านก็มาท่านก็สร้างวัดไปวัดหนึ่งชื่อวัดน่องบัวนะแล้วก็ให้พระที่นั่นน่ะอยู่ท่านก็เดินกลับมาทั้งมีก็มาอยู่ทั้งมีรู้สึกปีสุดท้ายเนี่ยท่านกลับมาเนี่ยอาตมาก็ไปมีทอดกฐินอาตมาก็ไปทอดกฐินที่นั่นก็ไปเจอท่านที่นั่นอีกรอบหนึ่ง ในรอบล่างเนี่ยคุยกันเห็นมีพระเยอะมีพระอยู่มากประมาณพอเศร้าตรงกว่า500 16 16ประมาณ16อยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็แต่จริงๆแล้วเมื่อก็มีเล่าคำอะไรมากเลยท่านเล่าให้ฟังอะตอนที่ท่านไปอยู่ที่จะไปตายท่านมาดูที่วัดสังฆทานเนี่ยท่านมาครั้งหนึ่ง มาแล้วมีพระอยู่ท่านก็กลับไปจริงๆฉันอยากจะได้วัดที่นี่เนี่ยจะล่างในท่านกลับมาก็มาดูอีกครั้งหนึ่งมาที่วัดวัดคล่องหลวงพ่อส่งวัดชื่อวัดอยู่แถวบางพัดนะวัดอาวุธอยู่บางพัดเนี่ยท่านก็มาดูอีกครั้งมาดูก็มีพระอยู่ พออยู่อีกไม่นานแล้วก็มาดูอีกครั้งไม่มีพระท่านก็เลยอยู่ที่นี่มากับพระ2 องค์ท่านมันท่านว่ามา2 องค์บิณฑบาตที่นี่คนเขาไม่ชอบคือมันพระก็มีมาไปเรื่อยมีบรรณาเข้าไปอยู่ยากที่วัดเนี่ยมีบารมีถึงจะอยู่ได้ ตอนก่อนท่านมาดูก็ท่านบอกบารมีไม่มีที่จะอยู่ตรงนี้ได้อยู่ก็คงอยู่ไม่ได้มาเที่ยวเนี่ยท่านตั้งใจมาเลยมาอยู่ก็คงจะอยู่ในนิมิตท่านนั่นแหละมาครั้งนี้ไม่มีพระท่านก็อยู่เลยพออยู่เลยบิณฑบาตเขาก็ไม่ใส่บาตรพรรษาแล้วก็ปี17อาตมาปี18พอสว่าง111พอดีตาจะมา ชื่อลุงพ่อบุญมาเนี่ยท่านมรณภาพก็ลุงปู่สังวาลก็ไปเก็บศพไว้เมื่อปีวันที่16พ.ศ.2514ที่จำได้เพราะว่ามันไปกลับไกลที่เขาปฏิวัติกันนะตอนนั้นเขาปฏิวัติ14 ตุลา16แต่ลุงพ่อบุญมาเนี่ยลุงพ่อคุณเนี่ยเขา16 ตุลา14เขาเก็บศพไว้พอประมาณ ปี17ก็มีอีกรอบก็คือลุงปู่ชัยลุงพ่อคุณชัยเนี่ยก็อยู่พอมรณภาพลุงปู่สังวาลก็ไปไว้น่าจะได้สักปีหนึ่งปี17เนี่ยก็เอาศพมาทำแล้วก็ไปที่นั่นเขาให้ไปบวชเนตรหน้าไฟก็เลยไปที่วัดลุงปู่สังวาลเขาจัดงานเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไปเจอลุงปู่บุตรดาที่นู่นครั้งแรกเจอก็ทีแรกก็ไม่รู้จัก เจอหลวงปู่บุตรดาเจอหลวงพ่อสนองที่นั่นทั้งหนึ่งมาอยู่นี้หลวงพ่อสนองไป
ที่วัดเข้าสภาพดีก็ไปเจอกันพอบวชเนนแล้วก็ลุงปู่สังวานท่านทำแบบพระเนี่ยท่านจับไปยืนเอาไม้อันเล็กนะคำไว้ยืนลุงพ่อลุงพ่อชัยเนี่ยยืนพนมมืออยู่ห่มจีวรยังดีเลยแต่ว่าเป็นศพนะยืนอยู่ในปรัมพิธีแล้วลุงพ่อมาเนี่ยคือกระดูกเลือดแต่กระดูกเขาจัดงานเผาศพ มาก็ไปบวชเนนหลวงพ่อชัยก็คือปู่อาจารย์ไพฑูรย์ที่อยู่โรงพิมพ์เนี่ยเป็นพ่อของโยมสนอโยมสนอคือพ่อของโยมพ่อของอาจารย์ไพฑูรย์ที่มรณะไปเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วที่เผ่าเนี่ยทีนี้ก็อาตมาก็ไปก็ไปช่วยเขาแล้วก็บวชเนนพอบวชเนนก็หลวงพ่อสนอก็ชวนไปไปอยู่ด้วยกันอาตมาก็เลยมา อยู่บ้านก็เคยเป็นแบบกินข้าวก็กินครับน้ำพริกผักต้มเลยนะพอไปเจอหลวงปู่หลวงพ่อสนองพามาท่านพามาเลี้ยงข้าวที่อำเภอสั้นชุกมีกำนันวงเป็นมังกรทายกวัดข้าวสะพานดีเขามาส่งเขาก็เลี้ยงข้าวถวายข้าวมาเป็นเนรก็ไม่เคยเขาสร้างผัดกะเพรามานั้นมาไม่รู้จักประชันไปชามหนึ่งจานหนึ่งแต่มันเยอะสมัยก่อนนะ ชั่นไปจานหลวงพ่อก็ทำเอาอีกไหมถ้าทำเขากระซิบเบาๆแบบกลัวอายเขาเรียกอะไรหลวงพ่อเขาเรียกผัดกะเพราก็เลยบอกเอาอีกจานเลยชั่นอีกจานแล้วก็มาอยู่ที่นี่ขึ้นรถกันมาอยู่นี่พอชั่นแล้วก็มาที่นี้ก็เย็นก็ลงเรือแจวนู่นวัดเข้มาเดือดคามฟากมาเลยก็เดินลัดส่วนมามาที่นี่มาที่นี่ก็มีหลวงพ่อโตเนี่ยอยู่องค์หนึ่ง แล้วก็หลวงพ่อท่านทำสระเล็กๆไว้ลังหนึ่งสระไม่ใหญ่เป็นไม้ก็มาอยู่นี้พอซ่อสองพันร้อยสิบแปดอาจจะมาเดือนมีนาปลายๆเผาศพเลยก็มาอยู่นี้ก็เดือนเมษาตอนนั้นก็มีพระอยู่ซ่องสร้างองค์ลำบากอดคือมาก็มาทำพริกเลี้ยงถวายพระนะทำพริก5เก็บผักเพราะบิณฑบาตข้าวก็ได้น้อย กลับก็ไม่มีเนี่ยอยู่เนี่ยเมื่อก่อนนี้อดไม่มีอะไรต้องตามพริกไปบินบ้านก็4-5 บานเขาก็ใส่ไม่เยอะเขามีพระบินไล่วัดเขาในส่วนมีกำนันบ้านกำนันเขาใส่คือหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่ากำนันเขาดูแลถ้าไม่ได้กำนันก็อยู่ยากเพราะอยู่ที่นี่มาถึงเลยหลวงพ่อท่านอยู่ยาก บางอย่างถ้าเล่าให้ฟังอาตมาก็เล่าให้ฟังไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามาเขาก็จ้องอย่างจับศึกมั่งไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นบ้างทำตัวไม่เหมือนเข้าโฮมพาก็ไม่เหมือนเข้าเนี่ยเข้าโฮมที่เรื่องเรามาโฮมที่กลักทางนี้เขาก็ไม่ชอบเขาก็จะให้ไปอยู่ที่อื่นก็พยายามไล่กันนั้นก็อดทนมาด่ามาอะไรกลางคืนดึกๆก็มาด่าที่เนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ย เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากสมัยอาตมาเป็นเนนประทัดเช้าวันนี้ยันมืดยันสวดมนต์เขาถึงจะเลิกจุดแดงหมดเลยประทัดมาแบกกันมาเป็นลังๆมาจุดแก้บนเขามาบนหลวงพ่อโตกันคนก็ไม่ค่อยใส่บาตรข้าวก็น้อยแต่หลวงพ่อท่านอดทนเวลาตักอาหารท่านก็ตักใส่ให้คือไม่ได้ตักเป็นองค์เดียวเผื่อองค์ไหนหิวมากก็ตักมากไงครับท่านก็เลยตักแจก ที่อยู่ไปอยู่ไปก็ประมาณเดือนหนึ่งจะมาก็จะไปโรงเรียนตอนนั้นยังไม่ออกโรงเรียนก็เลยบอกท่านว่าหลวงพ่อผมอยากกลับบ้านเขาถ้าว่าไปทําไมผมจะไปโรงเรียนเขาไม่ต้องไปหรอกอยู่นี้เนี่ยเรียนที่นี้ก็ได้ไม่ต้องไปเรียนที่บ้านหรอกแต่จริงๆเราคิดถึงบ้านแล้วก็เลยไปก็ไปกลับมาอีกครั้งนึงก็พอสักวันร้อยยี่สิบห้าก็มาอยู่กับท่านเนี่ย มาอยู่ไม่กี่วันก็กลับไปอยู่น้องภัยตอนนั้นบวชเป็นพระแต่ท่านก็ไม่ชวนครั้งเป็นพระไม่ชวนแต่ครั้งเป็นเนนชวนพอเป็นพระไม่ชวนก็เลยไปห้าหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็ไม่ชวนอยู่ที่อะไรไม่ชวนท่านคงรู้ว่าเรามันยังอยู่อีกนานแล้วก็เลยกลับไปเรียนหนังสือก่อนแล้วมาอีกครั้งนึงพอสร้างประมาณ104-16เดือนพฤษภา 2446
งานเผาศพ13ศพที่เนี่ยอาตมาก็มาทําโรงทานวันนั้นมาทําโรงทานบาร์บีคิวมากับพี่เศร้ามาพี่เศร้าเป็นแม่ชีก็มากันมาทําบาร์บีคิวซ่องพันไม้ทำมันก็ย่างก็ปล่อยให้ทําโรงทานก็โยมนี่ก็จะชั่นก็ย่างกันเองเราก็ย่างเฉพาะที่จะใส่บาตร แล้วหลวงพ่อท่านก็สั่งปลายว่าถ้าเห็นคำหนึ่งมาให้มาห้าหน่อยพอดีพระก็มาตามอ่ะหลวงพ่อให้ไปห้าหน่อยอาตมาจะกลับก็เลยไปลาท่านเพราะงานนั้นเผาศพ13ศพในศพนั้นก็มียายแม่ชีเทียบแม่ชีแมนหลวงปู่เอมที่เฉพาะแล้วก็ญาติญาติเฉพาะญาติญาติรู้สึกจะเป็นโยมบุญมาด้วยยังไง แม่ข้องแม่ชีโซ่ด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ติดตามศพก็มีเนนมีพระก็เลยไปคุยท่านไปลาท่านบอกว่าเดี๋ยวกลับมานะขับรถนิดหน่อยพอดีเราไม่มีคนขับรถก็บอกว่าถ้าสิ้นเดือนพุ่มมาก็พุ่มมานะพุ่มก็ลังเลเรื่องหนึ่งมาอยู่เราก็ไม่อยากมาในวัด หนึ่งก็คนอื่นก็จะว่ายังไงเราก็เกรงใจกลัวเขาจะว่าเราก็จะเสียให้อะไรมันไม่ยากมาท่านบอกว่ายังไงก็มาไอ้คนที่เราอยากให้มามันก็จะมาแล้วฟังข้อนี้แล้วไปคิดแล้วก็มาสิ้นเดือนก็มาห้าท่านก็มาขับรถให้ท่านก็อยู่กับลุงท่านมาตั้งแต่ปี 46ก็อยู่ไปหน้าไปก็ บอกให้ทำอะไรท่านก็บอกให้ทำแล้วก็ทำปี 46ขับรถให้ท่านไปกิจนิมนต์บ้างไปทํางานบ้างทําก่อสร้างบ้างอะไรบ้างทําให้ท่านอยู่มาก็จะมาป่วยก็เลยบนตัวบวชก็เลยไปบอกท่านว่าพอให้แล้วท่านที่ท่านบอกว่าคํานึงแล้วทำสมาธิเนี่ยคือถ้าปิติไม่เกิดเนี่ย คำหนึ่งไม่รอดหรอกนะเมื่อก่อนชื่อคำหนึ่งอ่ะบอกไม่รอดหรอกต้องปิติเกิดนะโลกจะให้ได้ถ้ามีปิติเป็นธรรมะที่รักษาโลกได้ปิติสุขเนี่ยจะรักษาโลกได้ทําให้ห้าวให้ให้จากโลกได้ธนาธรรมะหม้อบอกว่าตายยังไงก็อยู่ไม่ได้แต่ก็ไม่ตายนะอยู่พอปิติเกิดเนี่ยมันรักษาโลกได้จริงๆนะถ้าใครทําจะรู้ถ้าไม่ทําแล้วบอกไปก็ไม่รู้หรอก ว่ามันรักษาได้ยังไงมันเมื่อนเราร่างกายอ่อนเพลียแล้วไปกินกาแฟลักษณะคล้ายๆแต่ว่ามันมีคนลุกก้นพองน้ําตาไหลถ้าคนเห็นก็สงสัยว่าเอ๊ะกลัวตายหรือเปล่าร้องไห้แต่จริงไม่ได้ร้องไห้ปีตีมันเกิดน้ําตาไหลมันคนร้องไห้มันเกิดนานเป็นเวลาเป็นชั่วโมงพอปีตีออกเนี่ยไห้เลย ใครเนี่ย40ซ่องไป5หม้อหม้อใครสู้จัด40ซ่องให้เช็ดตัวบ่อยๆพอพิธีดับเนี่ยพอพิธีเกิดมาอย่างพิธียังไม่ดับเนี่ยใครมันให้พอใครให้พอพิธีดับเราก็ไปอาบน้ำมันเมื่อเราถูกยาให้แบบ60-70%ในตอนนั้นยังไม่ต้องกินยาไม่ต้องทำอะไรให้ไปอัตโนมัติ หลวงพ่อก็ให้เราเดินได้ท่านก็ไม่ท่ามอะไรท่านไปเฝ้าอยู่นะก็คือต้มยาให้กินทําให้ทุกอย่างก็เราก็ไปกราบท่านไปทํานามปณะถวายท่านก็เห็นต้องใส่จะให้ท่านก็ลากลับก่อนอยู่เขาใหญ่แล้วกลับมาสังฆทานกลับมาสังฆทานก็ร่างก็จะมาบวช ใครบอกท่านว่าผมบนตัวบวชไว้ผมก็ยังไม่ต้องบวชหรอกสร้างบารมีไปก่อนคือต้องอาตมามาอยู่กับลุงพ่อสนองก็ทําให้เกิดวิทยุสร้างสถานธรรมเนี่ยอาตมาช่วยลุงพ่อก็คือแนะนําลุงพ่อว่าวิทยุมันสร้างได้นะเราไม่ต้องไปเช่าเขาตอนนั้นเราไปเช่าเขาชั่วโมงละแสนนะ2 ชั่วโมง2 แสนแต่ตอนนั้นบริษัทเหรียญโบเขาออกให้2 ชั่วโมง ซ่องแสนก็เลยแนะนำท่านว่าสร้างเองเลยเขาถ้าลุงพ่อว่าสร้างได้ได้เดี๋ยวผม
ก็เลยพาท่านไปดูที่สุพรรณเขามีกันแล้ววิทยุเนี่ยไปดูก็มาก็มาสร้างปี47ปีที่หลวงปู่สังวานสิ้นปี47ตั้งกระถานตอนหลวงปู่สังวานอยู่ยังไม่ได้ทำหลวงปู่สังวานสิ้นไปแล้วสิ้นเดือนมิถุนาวันที่สองนี่อยู่ข้างล่างเนี่ยศพสร้างอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยใกล้ๆหลวงพ่อเนี่ยสวดได้3 คืนถ้าจำไม่ผิด เข้ามาเอาไปก็มีปัญหากันก็ไม่มีอะไรก็คือญาติญาติก็มาเอาไปเจ้าวาดใหม่เขาก็มาเอาไปเพราะว่าหลวงปู่สังวานท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดทุ่งเขามาเอากันไปก็ญาติญาติกันทั้งนั้นแหละก็เอาไปแล้วก็ตั้งจากนั้นมาก็มาสร้างวิทยุก็สร้างที่ก็มาเปิดเมื่อประมาณเริ่มสร้างก็ประมาณเดือนน่าจะ กระดักกระดามั่งปีนั่นนะมิถุนามันสร้างไม่นานนะดูที่สร้างเขาสร้างไม่นานจ้างเขามาสร้างไปซื้อข้องเก่าๆมาสร้างดังยันสุพรรณนู้นดังยันอำเภอสามชุกวิทยุนะดังดีก็เลยหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปสร้างเข้าอยู่เที่ยงก็เลยพากันไปซื้อที่ที่เข้าอยู่เที่ยง ชื่อแบบมันเป็นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถ้าซื้อมันต้องเป็นข้องมูลนิธิแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เลยใช้ชื่ออาตมาในซื้อกันล้านห้าพอวางเงินปุ๊บมาเอาเงินไปวางไปกับเจ้าหน้าที่เอาเงินล้านห้าไปวางปุ๊บได้ที่5 ไร่หลวงพ่อบอกว่าตอนนั้นเดือนสิงหาประมาณสักกลางเดือนท่านบอก เรียกวันที่ซ่องจะมาเปิดสถานีที่นี่ทอดพระป่าด้วยท่านพูดไงมีเวลาประมาณไม่ถึง20 วันนะ10 กว่าวันมาก็สร้างแต่ท่านก็ไม่ได้ให้เงินไปนะไม่ได้ให้เงินไปให้มาสร้างแล้วก็สร้างเชื้อเขาใช้แบบใช้วิธีแบบเชื้อเขาแต่ก็ต้องใช้แบบหลอกเขาเนี่ยก็โกหกเขาบ้างไม่โกหกก็ทําไม่ได้ สมัยก่อนเงินไม่มีนะให้เขามาเทปูนเขาก็มาขุดมาเทปูนมาปูนมาให้เขาก็จะเก็บเงินพอเขาปูนมาจะมาก็ลงล่างให้คนงานอยู่แล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวลูกพี่ก่อนจะไปให้แต่จริงๆก็โกหกเขานั่นแหละเราก็ไม่โกหกเราก็ไม่เลือกทำไงเพราะเงินไม่มีแล้วร้านเล็กก็บอกเดี๋ยวจะเอามาให้ ก็ยังไม่ได้ไปให้พอทอดวันที่ทอดพระป่าน่ะถึงเอาเงินไปให้ไปให้ร้านค้าเขาก็ไม่ว่าอะไรนะคิดว่าเขาจะด่าเขาโทรมาจ้าเขาบอกได้จะไปให้พอดีมีธุระอะไรเราก็โกหกไปวันๆแต่จริงก็ไม่เจตนาจะโกหกไม่ทำอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะไปบอกเขาไงผัดวันประกันพรุ่งด้วยเขาก็จะด่าเวลาจะหมดละได้นิดเดียว ตอนล่างนี่เล่าท้ายๆเลยสัก5 นาทีเมื่อปี54เนี่ยต้องไป154ประมาณน้ำท่วมก้อนน้ำท่วมท่านพูดแล้วก็ว่าจะไปเดินพอน้ำท่วมช่วงน้ำท่วมนะท่านพูด ก็เฝ้านามกันท่านพูดว่าเราจะไปเดินเป็นครั้งสุดท้ายไปอินเดียก็เลยบอกลุงพ่อผมไปด้วยเขาบอกไปอาจจะไปเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปการเดินอินเดียเนี่ยธรรมยาตาอินเดียเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นตำนานไปเลยว่าที่เนี่ยเคยมีพระมาเดิน หลวงพ่อท่านใช้ชีวิตแบบถ้าเป็นรถก็ขับอย่างเดียวไม่ซ่อมขับอย่างเดียวใช้อย่างเดียวน้ำเนิมเดือดไม่ดูหลวงพ่อท่านก็ใช้ชีวิตแบบนั้นคือท่านทำงานอย่างเดียวช่วยศาสนาเนี่ยจะให้ศาสนาเนี่ยเจริญแล้วก็จะทำให้ข้อวัดข้อปฏิบัติศีลธรรมฐานเนี่ยให้มันอยู่ได้ถ้าลั่งท่านไม่อยู่แล้ว คือท่านเห็นมาไล่วัด เจ้าวาด
มรณภาพไปแล้วเนี่ยวัดเนี่ยมันเป็นเหมือนป่าช้าเมืองวัดทุ่งเนี่ยสังสีหลวงปู่สังวาลก็อยู่ก็ดูเหมือนป่าช้าแต่จริงๆแล้วหลวงปู่สังวาลท่านเคยพูดไว้วัดทุ่งเนี่ยถ้าเราตายแล้วเนี่ยวัดนี่มันจะเหมือนป่าช้าหมาจะไม่มีข้าวกินเลยให้เราตายเราอยากจะให้พวกนี้มันเห็นเขาจะพาไปดูวัดอะไรอยู่ทางทำตะโกเข้าตะโกอะไรวัดลุงปู่อะไรบอกพอลุงปู่มรณภาพแล้วก็คนไม่ไปทีนี้ท่านก็จะวางแนวแบบไม่ให้คนเนี่ยติดท่านวัดสังฆทานเนี่ยยังไงท่านไม่อยู่ก็เหมือนอยู่คือไม่เหมือนว่าอย่างว่าตายไปแล้วยังพระอื่นๆไงท่านก็วางแนวให้คนเนี่ยติดวัดวางระบบไว้ทุกอย่างถึงเวลาก็น้อยอาตมาก็พูดเยอะไม่ได้มันไปพูดไม่ค่อยมีสาระซะเยอะสีแรกก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตำนานการเดินทุดงธรรมยาตราเนี่ยแล้วก็มาหลังจากท่านพูดไม่นานท่านก็ไปที่เยอรมันไปดูวัดไปเกี่ยวกับเอกสารที่วัดท่านก็เลยไปแล้วกลับมาก็ไปเดินกลับมาท่านเขาไม่ให้ลงที่นี่ท่านไปน็อกหัวใจหยุดเต้นอยู่ที่เยอรมันหยุดเลยท่านเล่าให้ฟังหัวใจท่านหยุดเลยหยุดไปแบบอัตโนมัติเขาพระก็โทรมาบอกว่าให้ส่งยาไปอาตมาก็เอายาหัวใจต้มแล้วก็ไม่มีใครไปได้เพราะเยอรมันเนี่ยพระหรือว่าโยมเนี่ยไปยากว่าจะไปได้มันต้องใช้เวลาท่านก็เลยไปให้พระอาจารย์แฟงไปอาจารย์แฟงก็มรณภาพไปเมื่อไม่นานเนี่ยเพิ่งจะเผาไปสักเดือนต้องเดือนสักเดือนได้ป่าวนี่แหละท่านก็ไปแทนเรายาไว้ท่านมองไปแล้วก็ท่านฟื้นมาก่อนหัวใจมันเต้นขึ้นมาท่านบอกมาแต่ก็หัวใจหยุดแต่จิตท่านไม่ได้ออกไปจิตท่านก็ยังเฝ้าอยู่คือเฝ้าให้หัวใจว่าหัวใจมันก็ค่อยๆเต้นก็คือร่างกายมันฟื้นคือจิตกับกายมันคนละอันจิตมันเฝ้าถ้ายังเหล่าหัวใจหยุดมันก็ตายเลยจิตมันจะไม่รู้แต่ท่านรู้คือพระที่มีฌานเนี่ยท่านจะรู้หัวใจเนี่ยหยุดเต้นท่านก็ยังรู้เต้นขึ้นมาครั้งแรกท่านก็รู้ว่าหัวใจมันเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บค่อยๆเต้นเบาๆเบาจนกลับมาก็ให้มาให้พักที่สนามบินท่านก็ไม่พักท่านก็มาที่นี่อีกมาก็นี่ไม่ได้นอนอีกโยมมาให้ก็เลยไปกันอีกไปพอกลางคืนเย็นๆกลางคืนก็ไปอีกมาเช้ากลางคืนไปท่านก็ยังเพิ่งป่วยนะท่านก็ไปก็ข้อท่านว่ายังไม่ไปท่านบอกว่าไม่ได้ผู้นำไม่ไปแล้วเขาจะไปกันยังไงท่านยอมตายนะใจท่านเด็ดมากก็ไปกลับมาแต่มานี่ไม่ค่อยได้นอนหรอกไปอยู่กับท่านท่านป่วยกลางคืนเนี่ยต้องคอยดูท่านว่าท่านก็ไปนอกที่นู่นอีกต้องพยุงกันเอาไปห้ายาไปห้าอะไรลำบากนี่ก็ย้อนกลับมาที่นี่เลยว่าเวลาจะหมดแล้วย้อนมาปี55เลยปีที่ท่านสิ้นเลยวันที่ท่านจะไปจากที่นี่ท่านพูดกับอาตมาว่าคำนึงไปไปไหนครับไปตายสุพรรณเอารู้สึกใจแวบเลยหลวงพ่อตรงเลยบอกว่าตายไปเดี๋ยวนี้เลยครับไปมาก็เก็บข้องอ่ะเก็บก็ไป ไปอยู่ที่นู่นท่านก็ให้ธรรมะอาตมาเยอะไล่ๆอย่างพูดทุกอย่างแต่วันที่12กลับมานี่หม้อบอกอาตมาว่าลุงพี่อย่าให้ลุงพ่อไปนะถ้าลุงพ่อไปเนี่ยไม่ได้กลับเลยนะครั้งนี้ผมเตือนเป็นครั้งสุดท้ายครั้งนี้ถ้าไปไม่ได้กลับขอบายๆหน่อยลุงพ่อไปกลับไปเลยวันที่12สิงหา23สิงหาท่านพูดกับอาตมาว่าเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้80แต่อาตมาก็เลยบอกผมให้หลวงพ่ออยู่สัก90ได้ไหมบอกมันอยู่ไม่ได้ก็เลยบอกอยู่ได้ถ้าหลวงพ่อไปกับผมจะพาหลวงพ่อไปห้าหม้อเพราะหม้อบอกไปแล้วว่า7วันข้อเวลารักษา7วันจะดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วอยู่ได้อย่างน้อย10ปีผมเป็นหมอผมการันตีเลย
หม้อที่โรงพยาบาลศิริราชบอกเลยการันตีให้อยู่ได้10 วันได้10 ปีเว้นยังต่ําแต่จริงๆท่านก็มีอยู่ได้8 ปีท่านบอกไว้ว่าอยู่ได้คืนนั้นเขาพูดเมื่อหลาท่านครับคืนที่24เนี่ยอาตมาจะอยู่กลางคืนตลอดเฝ้าจนท่านที่จะไปคืนที่24เนี่ยอาตมาเข้าไปท่านท่ายประมาณทุ่มอาตมาออกมานอกคือ พระอยู่นั้นสององค์ก็เลยอาตมาออกมาเขาจะประชุมกันอะไรกันออกมาก็เลยกลับเข้าไปท่านทายแล้วก็กลับเข้าไปพอเข้าไปท่านอาการคือเราเห็นรู้เลยท่านให้ใจแรงปึ๊บ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 ท่านทำจิตปึ๊บเลยคือฌานเนี่ยกำหนดได้เลยหลวงพ่อตอนน้องหลวงพ่อสังวรเนี่ยท่านบอกเลยฌานเนี่ยถ้าฝึกไว้เนี่ย มันจะกําหนดได้เลยเราจะเข้าตรงไหนก็ได้วิตกวิจารปิติสุขเอกขาตาเนี่ยเราเข้าตรงไหนก็ได้เข้าตรงปิติเลยก็ได้พระโทมจารย์เข้าปิติเลยก็ได้แต่เริ่มแรกเราต้องวิตกวิจารปิติสุขเอกขาตาเข้าฌานก็ได้เลยกําหนดเอาได้จะตรงไหนก็ได้เมื่อจะเข้าบ้านเข้าประตูไหนก็ได้กําหนดได้เลยไม่ต้องไปรอประตูใหญ่เข้าหน้าต่างก็ได้กําหนดเอาตรงไหนก็ได้ท่านกําหนดปุ๊บเห็นเลยหลวงพ่อในไปแน่นอน นิ่งเลยลมหายใจค่อยๆหมดลงหมดลงหมดลงไปแล้วเพราะเคยเห็นแม่อาตมาเป็นแบบนี้มาแล้วมุนปล่อยลมลงฟื้อลมหมดก็จนบ่ายยังไม่แข็งเลยนะคนถ้าตายจริงเนี่ยจะแข็งคนเข้าฌานจะไม่แข็งแม่อาตมาก็ไม่แข็งจับลุงลิงลุงลิงลุงพ่อท่านนอนก็จับลุงลิงลุงลิงไม่แข็งอยู่จนบ่ายท่านเต้นตั้งแต่3 ทุ่ม ตอนนั้นอาตมายืนอยู่องค์เดียวทีแรกยืนซ่ององค์อยู่กับอาจารย์ต้องสนามใจพอดีอาจารย์ต้องเขาบอกว่าเดี๋ยวผมไปส่งน้ำก่อนครับได้พอดีผมด้วยก็เลยยืนดูจนท่านหมดลมไปก็ไม่ยังไม่บอกใครจนแน่ใจว่าท่านไปแต่ตอนที่ท่านครั้งสุดท้ายที่ท่านจะเงียบไปเนี่ยตอนนั้นท่านยังแบบ หุบปากครั้งหนึ่งปากมันห้อยหุบปั๊บไม่รู้แล้วหลวงพ่อยังอยู่ตอนหุบปากหลังจากนั้นก็ค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆดับไปเลยประมาณสัก4 ทุ่มหลวงพ่อก็เดินไปบอกอาจารย์เจอยังนะหลวงพ่อไปแล้วมั้งหัวใจไม่เต้นแล้วไม่เห็นมีอะไรแล้วแต่จริงๆอ่ะ ชีพจรมันก็ต้องมีเต้นบ้างแต่นั้นไม่มีแล้วงบสงบอาจารย์ใจก็เลยไปหยิบไอ้ที่ตรวจหัวใจมาแตะแตะเงียบอาตมาก็ฟังเงียบกริบมันไม่มีเสียงอะไรเลยแสดงว่าไปแล้วแต่ก็ยังไม่ให้ถูกตัวเพราะยังไปทุกข์ท่านเลยเห็นไหมท่านเข้าฌานเพราะลุงปู่สังวรว่าฌานเนี่ยจะตุสฌานหรือหัวใจเนี่ยพวกหัวใจพวกอะไรนี่มันไม่มันลมไม่มีแล้วเข้าออกไม่มีเราจะจับไม่ได้ว่าตายหรืออยู่ เราไม่สามารถจะรู้ท่านได้ก็อย่าไปทุกข์เลยก็เลยไม่ทุกข์เราพอประมาณเที่ยงคืนถึงบอกว่าไปบอกกันไล่ๆก่อนว่าหลวงพ่อไปแล้วคนที่อยู่นั่นยังไม่มีใครรู้พระยังรู้ไม่หมดอาตมาบอกอย่าเพิ่งไปบอกก็บอกมันจะแตกตื่นก็เลยไม่ได้บอกบอกก็คือท่านไปแน่นอนแล้วก็ช่วยกันอาบน้ําเช็ดตัวแต่งตัวให้ท่านแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่นั่นจนเช้า เอาแล้วมันดึกอะหมดเวลาเลยเกินเลยยังไม่ได้เทศเลยเอาแล้วนะเอาไว้ว่างๆเล่าให้ฟังกันถ้าเล่าก็มันเล่าไปเล่ามามันก็ไม่มันต้องใช้เวลาเยอะเอาแล้วนะทายนี้ที่อาตมาได้สร้างบารมีมาจะเป็นทำวิทยุก็ดี เลี้ยงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีที่ได้สะสมบารมีมาจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปัจจัยขอให้บุญที่เขาอาตมาบำเพ็ญนี้จงมาสู่ญาติพี่น้องญาติโยมสาธุชนที่นั่งฟังหรือว่าอยู่ทางบ้านจงมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้ส่งความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้มีความพ้นทุกข์ทุกเข้าและมีมรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่ง
ทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระอาจารย์วุฒิชัยมัทธโวหรือพระอาจารย์คำนึงนะคะครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพกับผู้ถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเจริญสุขสมัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายแทนนะคะคุณเปมิกามีทั้งค่ะซึ่งพี่ต้อยนะคะท่านเป็นตัวแทนนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราพรพร้อมกันเลยนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านที่ถือบัตรค่ะผู้ถวายพระไตรค่ะท่านที่ถือบัตรนะคะสองชุดนะคะค่ะคณะแรกจะถวายเทศธรรมนะคะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครค่ะค่ะให้นั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะบัตรสีขาวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวให้สัญญาณท่านเจ้าภาพกราบพระพร้อมกันนะคะค่ะพร้อมหรือยังคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะยังกราบไม่ได้ค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วออกมานั่งที่เดิมนะคะค่ะต่อไปท่านที่ถือบัตรสีเหลืองค่ะถวายผ้าไตรทั้ง8ท่านนะคะค่ะมอบบัตรให้คุณลุงสมัครค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านค่ะผ้าขาวแจกผ้าได้เลยค่ะค่ะท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมดำเนินสืบเนื่องมาตลอดนะคะ 1,221 คืนแล้วค่ะติดต่อร่วมบุญได้ค่ะที่0811001285ค่ะค่ะท่านเจ้าภาพยกผ้าขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายพระไตรค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอาจารย์จะตั้งคาราตั้งคาตั้งลายไม่เทียงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเติมไปเป็นธรรมดา
โอปาทิโตอานิโรธันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโฆปัสสโมทุกโฆความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์สาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อรับพรนะคะในวันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน1นะคะณรันธรรมวัดสังฆทานก็จะมีการฟังเทศน์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะ2 มกราคม 2559ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระครูไวยดิกาคิมเขมาจาโลเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมแล้วต่อจากนั้นค่ะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาปริวาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราครในบริบูรณาชนัยเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศไปแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังทุมหังก็อิทัพพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสเมชันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ทันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันโตความเจริญทั้งปวงจงบำราดไปสาปโรโควินาชโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัฏวันตรายโยอันตรายามีกับท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังุทธาปัจจายโนตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอันติประการคืออายุวันะทุกขะพละยามเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการลักษณะนี้แหละอทาติเมอากาติเมยาติมิตาทขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ต่อควรในทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโทโควายาวัญญาปริเทวนาร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีผู้ก่อนไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมัตตายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเนวังทิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาขอทักสินานุปาทานีแลอันท่านให้แล้วทั้งคำหิตุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังหิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
เอตานะโพชาจักตาอุราลาแผ่บูชาอย่างยิ่งการก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีคู่นมนุปทินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทเมอิปุญญังปตุตังอนาปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เพราะว่าตุสาประมังครังขอตาพระองค์กรจงมีกับท่านประคันตุสาประเทวตาเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตโตติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตปะคาวัตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมกับอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ